อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูขนมด้วงขนมโบราณที่มีรสชาติหวานมันกรอบนอกนุ่มในมาฝากค่ะโดยวันนี้เราจะทำขนมด้วง2สีขอบอกเลยว่าสูตรนี้ขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยากค่ะโดยการใช้มะพร้าวทึนทึกขูดและเกลือไทยคลุกผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่แป้งข้าวเหนียวขาวและเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนวดผสมให้เข้ากันระหว่างนี้ให้ค่อยๆเติมน้ำทีละนิดแล้วนวดจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันจนเป็นเนื้อเนียนพับไว้จากนั้นใช้มะพร้าวทึนทึกขูดและเกลือไทยคลุกผสมให้เข้ากันใส่แป้งข้าวเหนียวขาวและใส่แป้งข้าวเหนียวดำเติมน้ำทีละนิดแล้วนวดจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันจนเป็นเนื้อเนียนจากนั้นปั้นเป็นก้อนทรงรีคล้ายตัวด้วงพับไว้เทน้ำมันผสมสูตรไลท์ตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำแป้งที่ปั้นก้อนที่เตรียมไว้ลงทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันขั้นตอนต่อไปให้ใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะเติมน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนจนกระทั่งส่วนผสมละลายและเดือดข้นใส่แป้งที่ทอดไว้ลงไปเคล้าให้น้ำตาลเริ่มเกาะจนเคลือบทั่วทั้งชิ้นปิดไฟตักขึ้นแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูขนมด้วงสูตรหวานมันกรอบนอกนุ่มในจะเสิร์ฟใส่ภาชนะรับประทานคู่กับชาร้อนๆเข้ากันได้ดีเลยแหละค่ะ